การทำยูนิตเทสในตัวของ a x e l a ลนะครับซึ่งก็เริ่มก่อนมาก่อนเลยนะที่เราทำในเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการทำเทสติ้งแบบแมนนวลนะก็คือว่าเราจะต้องทำการดีโพลคอนแทคด้วยตัวเองแล้วก็ทำการออตั้งค่าต่างๆด้วยตวเองไม่ว่าจะเป็นการเซตดิสเนชชั่นแอสเดตหรือว่าอย่างอื่นที่แต่ละคอนแทคนั้นต้องการแล้วก็เมื่อทำการบิดเราก็ต้องทำการมิดด้วยตเองแล้วก็บิดบิดด้วยตัวเองแล้วก็รอไป รอการทำงานของแอสเซราแล้วก็อกรอให้แอสเซราส่งมเสเซลที่เชนปลายทางเพื่ออัลล็อกซึ่งการทำแบบนี้จะ,จะมีข้อเสียคือว่าจะใช้เวลานานแล้วก็จะทาจะต้องทำซ้ำเรื่อยๆซึ่งก็คือว่าเสียเวลาแล้วก็จะปิดพลาดได้ง่ายมากๆนะแล้วก็จะไม่สามารถวัดผลได้เป็นอย่างเป็นมาตรฐานก็คือว่าจะเหมือนจะไม่สามารถออก รีพอร์ตออกมาได้จากการเทสในรูปแบบนี้ต่อมาเราจะมาแนะนำสิ่งที่เรียกว่ายูน t ตเทสซึ่งจะมาแก้ไขปัญหาของการเทสแบบแมนนวลยูนิตเทสคืออะไรยูนิตเทสก็คือการที่เราเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อทดสอบลอจิกของเรานะ โดยเราสามารถหาตัวอย่างของ unit test ใน solidity ทั่วไปได้ในทุกๆเปรปโพใหญ่เลยที่มีอย่างเช่นของ o p e n s e p p i n ซึ่งเป็นไลบรารีหลักของเราที่ใช้กันก็จะมี unit test เหมือนกันซึ่งจนะอยู่ในโฟลเดอร์ test สมมติว่าเราต้องการอยากรู้ว่าเทสต์ EC ยีสิบเนี่ยทำงานยังไงเราสามารถเข้าไปที่ Open s t r e a d e r l i n Contract แล้วก็ไปหาเทสของ EC ER 2ีได้ซึ่งก็จะเห็นว่ามีการเขียนเป็นประมาณนี้นะซึ่งโครงสร้างของ Unit Test เนี่ยก็คือจะมีประกอบด้วยเเริ่มต้นก็คือการ d e s c r i b e ซึ่งออ,อ,อการเริ่มต้น Contract นี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ เป,เป็นเป่ฉพาะทางแต่ว่าโดยส่วนมากจะเริ่มต้นแต่การ d e s เดส e รา d e s ส r i า e เราสามารถกำหนด message m e s s a g e ของเราขึ้นมาได้โดยเมื่อเรากำหนด m e s s a g e เสร็จเราต้องทำการ Deploy Contract ขึ้นมาซึ่งการ Deploy Contract จะทำได้2บล็อกก็คือ Before กับ Before each ในกรณีที่เราใช้ before เราจะเป็นการ test แบบคล้ายๆลักษณะที่เป็นแนวแนว integration test ก็คือว่าเราจะ test เหมือนเป็นเป็น for เป็น for ที่เหมือน user ใช้ส่วนถ้าเราต้องการ test แบบ test แต่ฟั function ว่าแต่ละ function มันทำงานถูกหรือไม่จะใช้จะนิยมใช้ before each มากกว่า before each ก็คือว่าเมื่อเมื่อเริ่ม t e s t e แต่ละ case ก็จะให้ทำทำการ deploy คอนแทคใหม่เรื่อยๆนะซึ่งเมื่อเราเขียนเทสเคสแล้วเราต้องการเปรียบเทียบค่าเราจะใช้ assertion e x p r e s s i o ซึ่งคือ expect แล้วก็ตัวตัวค่าค่าที่สมาร์ทคอนแทคมันรันมานะแล้วก็ to be อีกขวัวตัวค่านี้ก็คือค่าจริงที่เป็นควรจะเป็นส่วนในกรณีที่เราต้องการเทสว่าการลงสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยมันรีเจ็หรือไม่ เราจะทำได้โดยการใช้คำสั่งเรียกว่า to be to be reverse set แต่ว่าในที่นี้มันไม่มีนะ to าม reverse หรือถ o b บุย reverse b i t ิดนะถ้าเรารู้ว่าเอ r เร m ่มเ a ็ e นั้นมันจะเป็นอะไรอ่อนี่จะมีการ wrap function เข้าไปนะครับ อยู่ใน helper ก็คือเราก็สามารถทําเหมือนเราสามารถสร้าง helper ได้ก็คือถ้าเกิด test case ไหนที่เราต้องทําหลายๆรอบเราสามารถสร้างเป็นไฟล์แยกขึ้นมาได้เช่น t e s custom error ก็จะมีการนิยามวิธีการ test custom error ขึ้นมา แต่สำหรับคนที่จะตรวสอบใน h a s h แไม่จำเป็นต้องทำยาวขึนขนาดนี้เพราะว่าเขามีมี t 2B Reverse ซึ่งเป็น utility ที่ไว้ช่วยในการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการรีเวิร์สโดยเฉพาะซึ่ง Un นิตเท t น่จะจะต้องจริงก็จะมีประมาณ3เจ้าที่ทำได้คือจะมี ทัฟเฟอรฮาร์ดแท็ตและก็ฟาวดีนะแต่ว่าทัฟเฟอรในตอนนี้เราจะไม่นิยมใช้เลยเพราะเพราะว่าจะมันมีเพราะว่าตัวฮาร์ดแทตเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่าทัฟเฟอในแทบจะทุกด้านเลยนะึงมาเน้นที่ทัฟเฟอกับฟาวดี้ส่วนไอตัวเลนสที่ฮาร์ดแทตกับฟาวดีตัวฮาร์ดแทตกับฟาวดีเนี่ยจะยังมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันที่สามารถทีจะสู้กันได้อยู่ในตัวที่ ฮาร์ดแฮอจะมีโ e ค้ดสเต็มที่แข็งแกร่งส่วนฟาวดี้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าตัวฮาร์ดแฮอแต่ทั้งนี้ในการซิมูเลตเอเซอร์คอร์เชนบีเอฟเอเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำด้วยฟาวดี้ได้เนื่องจากเอเซอร์เนี่ยยังไม่ได้เขียนให้รองรับกับฟาวดี้นะซึ่งโดยเหตุผลหลักๆที่เอเซอร์ยังไม่ได้เขียนให้รองรับกับฟาวดี้เนี่ยก็คือว่าตัว อร์นี่ยอาจจะมีเหมือนถึงแม้จะมีเครื่องมือดีแต่ว่าถ้าเราไปคอสต์ไม z e มันในระดับโลโลเลเวลเลยอาจจะยังทําได้ยากอยู่ในเมื่อเทียกบกับฮัตแฮทที่เราสามารถที่จะนำฮ h a แฮทมาถอดประกอบล่านแล้วก็คอสต์ไม z ์ให้ให้สามารถจําลองมัลติเ i n ได้เลยนะจําลองมัลติเ i n แล้วก็จําลอง c o s ส c h a i n ได้ด้วยเครื่องเครื่องมือที่แอ r a ราได้พัฒนานขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำยูนิ t เทสนะครับเรียกว่า เอออ็กซ์แลนดโลคเดซึ่งพัฒนาโดยการใช้ h าร์ดแฉมาประยุกต์ก็คือว่าจะนำฮาร์ดแฉเนี่ยมาทำการถอดประกอบล่างแล้วก็นำส่วนส่วนสำคัญที่ใช้ในการจำลองเน็ตเวิร์กเนี่ยมามาเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถาา network, ที่จะจำลองได้หลายหลายเน็ตเวิร์กเลยแทนที่จะจำลองได้แค่เน็ตเวิร์กเดียวตามที่ h a ร์ดแฉออกแบบออกแบบมานั่งเดิม ต่อมานะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่า c อสเซอร่าโลเ้เดเนี่ยมันทำยังไงแต่ถึงเมื่อกี้เราบอกว่า a อสเซอร่าโลเคเดฟมันมันเขียนมาสำหรับพารแทแล้นะแต่ว่าตัวตัวอย่างในของ a อสเซอร่าเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการยกตัวอย่างการใช้งานกับพานแทรับ ทั้งผมนะจึงได้ทำการคิดคน้นแอสเซทโลเคเดฟฮา h a ดแดมาเนเพื่อเป็นเป็นโอเพนซอร์สแอ a เ p ิลสำหรับในการใช้แอสเซทโลเคเดฟกับฮาร์ดแฮดนโดยคอมพเนนตห,หลักๆก็จะมีตัวไฟล์ที่ชื่อว่า a s t เ a .ts เนี่ยซึ่งจะเป็นไฟล์ ที่สำคัญที่ใช้ในการบ o ส t s ปเน็ตเวิร์ k โดยในที่นี้เราได้ทำการทำตัวอย่างในการบ o ส t s ปเน็ตเวิร์ k 2 c h เชนนั่นก็คือเชน n Ethereum แล้วก็เชน i n Avalon นะในกรณีที่คุณต้องการที่จะบ r ส p c ปเชนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเช่นเชนเชน h a n t o m เพิ่มขึ้นมาหรือว่าต้องการ Deploy ตัวโทเค็นมากไปกว่าตัว a s d c นะก็สามารถที่จะทำ ได้ในตัว b o o s t e p Network นีคำถามก็คือถ้าเราทำไมถึงไม่ทำในตัว Test Case นะเพราะถ้าถ้าเราเราทำในตัว Test Case เนี่ยจะส่งผลให้ตัวตัว Network ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันซ้ำได้ถ้าเรามีหลาย Test Case แบบแบบนี้ที่เราแบบที่เห็นอยู่นี่นะอย่างเช่นใน Basic s l เราได้ทำการ b o o t s t e p Network ไปแล้วแต่ว่าใน My Token เรา Boosted อีกรอบหนึ่งถ้าเราไม่ใช้ Pattern ที่ เซฟค่าเก็บไว้แบบนี้แคชค่าเก็บไว้ mm hmm. ก็จะทำให้เกิดการ Network, ซัลเน็ตเวิร์กชื่อชื่อเดียวกันซ้ำสอรอบทำให้ระบบจำลองเกิดความผิดพลาดได้ต่อมาเราจะไปดูไฮไลท์สำคัญของของเทสเคสก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเทสเคสเราต้องทำความเข้าใจออตัวสมาร์ทคอนแทคที่ใช้ที่จะทำมาที่จะถูกนำมาทดสอบก่อน ตัวสมาร์ c o n t แ a c t แรกนะก็คือตัว dummy extra sql table ตัว dummy extra sql table นั้นก็คือตัวที่เป็นการเป็นสมาร์ c o n t แ a c ตัวอย่าง hello world ใน extra sandbox นีอกแต่ว่านำมาเขียนในรูปแบบที่สามารถนำไป deploy โดย hardhat ไดนะ้โดยจะมีฟังก์ชันหลักๆก็คือจะสามารถที่จะเซตค่าข้ามเชนได้นะอย่างเช่นเราคอฟังก์ชันเชื่อ s เซต remote value จาก chain e t h e r e u นะ แล้วส่งเมสเซจไปว่าเฮลโลชมธนาไปที่เชนอวอลรอล์นะเมื่อเมสเซจไปถึงเชนอวอลรอล์นตัวตัวค่าแวลูในเชนอวอร์รอล์นจะเปลี่ยนเป็นเ e l โลชมธนาตามที่เราส่งมาในจากเชนอีเธเรียมนะแล้วค่าโซลเชนในเชนอวอล์รอลกับโซลเอเดนในเชนอวอล์รอลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเป็นในอีเธเรียมแล้วก็ตัวคอนแทคเอดเดสของดัมมี่แอสเซนต์ไอส์คิวเซเบอร์ในอีเธเรีย่เอ็ม ทีนี้เมื่อเพาเข้าใจการทำงานของตะมี a อส r a a คิว s a b l e ที่จะเราจะทำการเขียน u n i t ตเทสแล้วนะต่อมาแล้วก็จะไปดูตัวของยนะูนิตเทสนะตัวของ u n i t ตเทสนะี่อันดับแรกก็ต้องทำการ Import ค่ามาก่อนนะโดยจะมีเห็นว่าจะมีการ Import ตัวมาจาก e x t r l l o ล a l d e v นะซึ่งก็คือ Network Network ก็คือเหมือนเป็นหนึ่งเชนนะเป็นระบบเชนที่ e x t r a ได้ทำการจำลองขึ้นมานะแล้วก็ฟังชัน deploy Contract ซึ่งเป็นฟังก์ชันพิเศษที่แอสเรขียนขึ้นมาเพื่อทำการ Deploy Contract เข้าไปที่แต่ละเชนน n แล้วก็ Relay r Rel e ีเลยจะเป็นตัวที่สั่งให้ตัวแอส v a l i d a า o r ิเเแล้วก็เป็นสั่งเป็นตัวที่สั่งจำลองการทำงานของ e อสเ a อร์ลา a ริเแล้วก็รีเลยอนะโดยเมื่อเราส่งเิสเซษเข้าไปในตัวแอสเ a ร์าเกวแล้วเราจะต้องทำการสั่ง Relay เ,เพื่อให้ e อสเราเนี่ยจำลองการส่งเิสเซษไปที่เชนปลายทาง ต่อมาก็มี effect จากชัยซึ่งเป็นเป็น basic function ของ unit test นะต่อมาจะเห็นว่าจะมีการ import wallet contract แล้วก็ u t i l e มันจก ether version 5นะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ย hashad ได้ทําการ migrate ไปเป็น ether ether js version 6นะแต่ว่าตัว a local dev เนี่ยยังไม่ได้ m i g r a t e เป็น ether version 6อกแล้วมันเกิดความเรียกว่ามัน in incompatible in กันนะถึงต้องทําการ i ินส a ร,รออิ e r ทั้งสองเวอร์ชันนะซึ่งการ install อ t เทอร์สองเวอร์ชันเนี่ยทำได้โดยการใช้ใช้ประมาณนี้ก็คือให้อ t เทอร์หลักเนี่ยเป็นเวอร์ชัน6ส่วนอ t เทอร์แดเวอร์ชัน5้าแด v 5เนี่ยเป็น n p m colon ethers add ห้าจุด อีเทอร์เวอร์ชันห้าเป็นอีเทอร์ห้าจุดเจ็ดจุดสองก็ต่อมาก็จะเป็นเป็นการที่เริ่มต้นของยูนิตเทสนะก็คือ เราอีพอร์ตเพื่อแสปมาฟุต mm ่อแตปให้เกิมาแล้วก็เราเริ่มต้นด้วยกันเดสครับนะตามที่เราได้บอกไปตอนแรกเดสครับเราสามารถใส่ข้อความอะไรก็ได้ที่เราต้องการให้มันขึ้นในรีพอร์ตเดสครับตัวเบสิคตัาว์แอนด s จีเอ t มพีแล้วก็ฟังก์ชันก็คือว่าในเทสเสนี้ทำอะไรบ้างเดสคร b e นี่สามารถใส่ซ้อนกันหลายชั้นได้เพื่อเป็นกรุ๊ปก,ก็ได้นะ อันนี้เราจะเห็นว่าเราเราเลือกใช้ before แทนที่จะเลือกใช้ before each เหมือนกับที่เห็นในตัวอย่างของ EC 20นะเพราะว่าเราจะทดสอบเป็น for ไปก็คือว่าในในแต่ละ test case เนี่ยจะเป็นจะเป็นแต่ละขั้นตอนในในใน for ใหญ่นะทำให้เราใช้ before นะซึ่งเริ่มต้นมาเราต้องทำการ b o o t s t network ก่อน แล้วก็บันทึกในค่าที่เราต้อง i mean. ต,ต้องใช้เนี่ยครับไปในตัวแปรในโล c a l v a รเบ b l e เพื่อเพื่อให้การเขียนโค้ดในด้านหลังเนี่ยสั้นสั้นและก็คลีนขึ้นต่อมาต้อง o y p l o y ตัว d u m m y e สไตร์คก็คือ deploy ตัว Contract ที่เราต้องการ t r a ร e เพื่อ deploy ตัว Contract ที่เราต้องการ t r a ร e ไปเรียบร้อยแล้วก็ก็จะ จะเห็นว่านในการใน,ในการ deploy contract เนี่ยเราจะต้อง d e p l o y Contract ทั้งเชนต้นทางและเชนปลายทางนในกรณีที่มี3 c h เชนต้อง d e p l o y ทั้ง3 c h เชนเลยโดยเว้นว่าในดีไซน์ของเรา,าจะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า d deploy Contract นั้นไม,ไ,ไม่จำเป็นต้อง d e p l o y ทุกเชนต่อมาเราจะทำการเทสการมินโทเค็นซึ่งก็คือเป็นเบสิกมากเลยก็มินโทเค็นเข้าไปแล้วก็ a อเจนแล้วก็เช็คว่าพอม n นเสร็จ เงินเข้ากระเป๋าหรือเปล่าก็คือบาลานซ์เป็นจำนวนเหรียที่มินมาหรือเปล่าต่อมาเราจะทําการทดสอบการส่งเมสเซจผ่าน Extra GMP ซึ่งส่งเพจซึ่งการส่งเมสเซจอย่างเดียวว่า Hello Extra แต่ว่าไม่ได้ผ่านตัวคอนแทคในตัวซอสเชนนะซึ่งในการส่งเมสเซจผ่าน Extra GMP ตรงๆเนี่ยเราต้องทําการ call gas service เพื่อจ่ายแก๊สด้วยตนเองนะ แล้วก็ทำการ call gateway เพื่อเพื่อสมม่งเ e s s a g ข้าม chain เข้าไปนะเมื่อทำการ call gateway เสร็จจะเห็นว่าเรา,เราต้องทำการร e l a y ตัว transaction นะเพื่อเพื่อให้แอคเซาเนี่ยประมวลผลเม s s a g ที่เราสมม่งไปที่แอคเซา gateway แล้วก็มา a อ p r o v e m e s s a แล้วก็ทำการ e x e u e m e s s ที่ตัว destination นะเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วจะเห็นว่าตัว ตัว destination chain คือตัว chain Avalanche เนี่ยมีค่า swap chain เปลี่ยนไปเป็น ethereum แล้ว swap address เนี่ยเป็น,เป,นเป็นคนที่ขอตัว a x e l a gateway มาก็คือก็คือ wallet user wallet ใน chain ethereum แล้วก็ value เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น message ที่เราส่งมาก็คือ hello axelar เขตต่อมาก็คือการส่ง message ผ่านตัวซอฟต์แชนคอนแท็กนะก็คือแทนที่จะคอตัวเกตเวย์ตรงๆเนี่ยเราจะทำการส่งเมสเซจผ่านทาง smart contract ในซอฟต์แชนด้วยการ call function set remote value นะซึ่งก็ในทำนองเดียวกันพอเรา call เสร็จก็จะมีเมสเซจที่ส่งไปหา extra gateway ฮนะโดยเราจะต้องทำการรายงาคำสั่งที่ว่าเอ relay นะเพื่อทำการให้ extra เนี่ยส่งเมสเซจไปที่ chain ปลายทางนะแล้วก็ทำการทำการ e x p e c t เหมือนกับ โอเคกรณีก่อนหน้าเลยนะก็คือว่าซอสเชนจะเป็นตัวอีเธอรียมซอสแอดเดสแต่ตในนี้จะสังเกตว่าในซอสแอดเดสทจะแจตกต่างเพราะว่าในการคอ l l อเซล่าเกตเวย์ตรงๆเนี่ยซอสแอดเดสจะเป็นตัวยยููสวออเเขงซอร์แต่ว่าในกรณีที่เราคอ l ผ่านตัว smart contract เนี่ยตัวซอสแอดเดสเนี่ยจะเป็นแอดเดสของ smart contract ในเชนต้นทางแทนที่จะเป็นแอดเดสของ w a l l e เ u อร์นะแล้วก็แวลูจะเป็นเฮลโลชมที่เราส่งไปนะ ต่อไปนะ่าจะเป็นการส่งโทเค็นข้ามเชนนะโดยการส่งโทเค็นข้ามเชนก็คือเป็นการอันดับแรกเป็นการส่งโทเค็นอย่างเดียวก่อนซึ่งส่งโทเค็นอย่างเดียวเนี่ยจะมีเอสตราจะมีการคิดค่าธรรมเนียมนะในซึ่งในระบบจำลองของเอสตราเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมเป็นค่าคงที่ก็คือคือคือหนึ่งแต่ที่เราต้องใส่ e หกเพราะว่าเหรียญที่เอสตรารีพอร์มาเนี่ยมีเดซิโมหกหลักเนี่ยทำให้หนึ่งอย่างเช่นหนึ่งร้อยยี่สดีซีเนี่ยเรา ค่าที่เป็นบล็อกเชนรู้จักจะเป็น100แล้วก็สุดเติมศูนย์ตัวนะถึงต้องเป็น1 0ึ่ง e 6ก0 0 e 6ก็คือ100เติมศูนหตัวหรือว่า100้ยคูณสิกำลังหนั่นเองนะในับแรกก็ต้องทางการแอป o ูฟตัว u s d c เข้าไปที่ตัวของเกตเวก่อนนะแล้วก็ทําการ call เกตเวเพื่อส่งโทเค็นของ a u d c ไปที่เชนปลายทางนะแล้วก็ทําการรีเลย์เหมือนแต่ก่อนเหมือนกรณีข้างบนนะ แล้วต่อมา,าต้องทําการ S p a y ก็คือตรวจสอบว่าจะเห็นว่าในกรณี้เราจะทําการตรวจสอบว่าตัว user wallet ใน source chain จะมี UDC s น้อยลงไปเป็นอัมันที่เราต้องการบิดไปและในตัว a v a ร o n เนี่ยก็คือ chain ปลายทางในตัว wallet ของ user ใน chain a v a ร o n จะมีตังค์เพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับจำนวนที่เราบิดไปหักด้วยค่าฟีในกรณีสุดท้ายนัก็คือการส่งทั้ง โทเคนแล้วก็ส่งทั้งเมสเซจเลยนะผ่านทาง Extra Gate P Gate Way g n P โดยตรงนะในกรณีเราส่งเมสเซจเป็น Hello A ดี C แล้วเราส่งโทเค็นที่เหลือทั้งหมดเลยนะเข้าไปที่ตัวตัวเชนเอเกโดยเราจะโดยในการเอซร a c กกับ Extra Gate Way โดยตรงเนี่ยเราต้องทำการค a l l Extra Gas Service นะเพื่อจ่ายค่าแก๊สก่อนนะ ก็คือบอกเนี่ยเมื่อจ่ายค่าแก๊สเสร็จจะต้องทำการอ p p r ู v e อ p พ r o ให้โทเค็นเนี่ยถูกใช้ให้ g ์ t น w a y สามารถใช้โทเค็น a หรือ d c ได้เหมือนกับในกรณีข้างบนเมื Ad ่ออ p p r ู v เสร็จเนี่ยให้เราทำการคอเก g เ t ย w a y ในที่นี้เราจะใช้คำสั่งชื่อว่า call c o n คไปโ t with token ซึ่งจะแตกต่างกับกรณีด้านบน,นซึ่งจะใช้ s e n โ token หรือว่าในการส่งมสเศษจะใช้เป็นคอคอ contract อย่างเดียวนะไม่มีคำว่า bid with, with, with token ในกรณีที่เราต้องการส่งเมสเซจด้วยด้วยแล้วก็ส่งโทเค็นด้วยเนี่ยต้องใช้คําสั่งที่มาขอเมสเซจคอนเทนต์วิโทเค็นเมื่อเราทําการส่งเมสเซจที่แอสตราเกจเวสเซจเราก็ต้องทําการคอลรีเลย์เหมือนเดิมโดยในกรณีนี้เราจะต้องทําการทดสอบค่าทั้งทั้งจำนวนเหรียญในต้นทางและเปอร์เซ็นต์ปลายทางแล้วก็ค่าของเมสเซจที่ถูกส่งไปที่สมาร์ทคอนแทนตชิดปลายทางด้วยนะ โดยเงินที่อยู่ในเชนต้นทางเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ก็คือว่าอินเชอร์มันลบด้วยอมันเนื่องจากอินเชอร์มันก็คือหกสิบ e หกล้อินเชอร์มันก็คือหกสิบ e หกจึงจะเป็นศูนย์นะส่วนที่เชนปลายทางก็คือบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปอามันก็คือบวกไปหกสิบ e หกซึ่งจะถ้าจะสังเกตดีๆจะเห็นว่าในในเคสในในเทเคสเนี่ยเราจะไม่มีการหักค่าฟรีนะเพราะว่าเราได้ทําการจ่ายค่าฟรีทียย่ไปเป็นตัวค่าแก๊สแล้วในตัวของแอสตราแก๊สเซอร์วิะ ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าฟรีในการเปลี่ยยูเอสดีซีของเรานะบลราก็ได้จบไปกับการทดสอบเทสเคสของตัวตามมีเอ็กซ Table นะครับต่อมาเราทำทำการทดสอบเทสเคสของ ESC 20ที่เราได้ทำทำไปในเวิร์กช็อปนะซึ่งก็คือ m y t o k e n s นด์เนี่ยเนด์โซ่สำหรับใครที่ไม่เคยมาเวิร์กช็อปเนี่ยจะทำการเล่าแบบค่อยคฟังนะฮะไมโครเค ก็คือชมโตเคนเนี่ยจะเป็นเ e อซ2 0ที่มีความสามารถในการที่จะข้ามเชนได้ก็คือว่าโตเค้นเนี่ยสามารถที่จะบิดบิดข้ามเชนไปได้แล้วก็อล็อกที่เชนไปทางได้ดโดยฟังก์ชันหลักก็คือมีการมินการเซตเดนชั่นแอดเดนก็นคือว่าจะเป็นการบอกบอกตัวสมาร์ทคอนแทคว่าเหมือนเป็การเชื่อมโยงว่าตัวสมาร์ทคอนแทคในเชนต้นทางในเชื่อมกับเชนไปทาง อยู่ได้เป็นที่สมาริคอนแทคไหนแล้วก็ตัวต่อมาจ้เป็นการบิดนะบิดก็จะมีการเบอร์โทเค็นเพื่อล็อกนะแล้วก็ส่งมเมสเซจไปหา a, เซราโดยเมสเซจก็จะประกอบด้วยคนที่บิดแล้วก็จำนวนเหรียญที่ต้องการบิดโดยเมื่อมเมสเซจออกมาได้เชนไปลายทางนี้ก็ต้องเช็ค เช็คซอสเชนกับว่าก่อนว่าตรงกับแมปปิ้งที่ได้ถูกบันทึกไว้ในสมาร์ทคอนเฟกหรือไม่ถ้าเกิดตรงเนี่ยให้ทำการดีโคดตัวเพโลดซึ่งคือเลขา1สซึ่งถูก e อ c o d e ไปในตอนส่งให้กลายเป็น d อเด s ทแล้วก็ u i น t สงองกอม,มันก็คือว่าคนที่บิดจะแล้วจำนวนที่บิดเท่าไหร่แล้วก็มินเหรียญกับให้คนที่บิดตามจำนวนที่บิดมาแล้วก็อมอ,ออกไป โดยในโดยในเทสเคสเนี่ยก็จะประกอบด้วยโครงสร้างที่คล้ายเดิมเลยนะก็คือเริ่มต้นจากการบูตสเต็ปแล้วก็แล้วก็จุดค่าตัวแปรไปในตัวบริเวรในเทสเคสเลยต่อมาก็ทําการดีพอตตัวไมโทคอนทั้งในโซเชนแล้วก็เดสเซนเชนเลยก็คือใน e เซลลิเยียมันก็เสียนบอลลอนด้วยเมื่อดีพอตเสร็จนะครับก็จะทําการเดสเซนเชนไอเดนะซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มมาจากตอนเมื่อกี้นะเพราะว่า ตัวเนี่ยตัวตัวโทเค็นเนี่ยเราต้องมีการเซตดิสเซนต์เอเดสก่อนนะเพื่อเป็นการเซตอัพให้แล้วก็เชื่อมโยงตัวสมาร์ทคอนแทคของทั้งสองเชนเนี่ยเข้าด้วยกันนะถ้าหากเราไม่ได้ทำการเซตดิสเซนต์เอเดสเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตอนที่เราบริทเนี่ยยูเซอร์อ,อาจจะส่ง s d เ ของสมาร์ทคอนแท c t ของโทเค็นคอนแทรคในเชนไปทางที่ผิดมาทำให้ตัวโทเค็นเนี่ยหายไปตลอดการเลยจากการที่ยูเซอร์บิดไปในในแอเดสที่ไม่มีอยู่จริงต่อมาเ,อเ,มอเมื่อมีการเซตดิชเอเดเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องทำการทดสอบการมินนะซึ่งก็เหมือนเดิมก็คือมิ้นมาเสร็จแล้วก็เช็คว่าเงินในกระเป๋าหลังจากมิ้นเน่มันเท่ากับจำนวนที่มิ้นไปไปหรือไม่ซึ่งต่อมาแล้วก็จะทําการตรวจสอบก่อนเคสที่เป็นการเคสซีเบิร์ก่อนเลยนะซึ่งก็คือถ้าเราบิดไปที่เชนสมมติติว่าเรามีแช่เค้นอีเทร์นกับอาบอลลันเนี่ยแต่เราอยา,อยากจะบิดไปที่เชนแฟนทอปเนี่ยระบบมันจะต้องทําการรีเวิร์ดขึ้นมาเพื่อทําการปกป้องเงินจากการบิดไปในเชนที่ไม่รู้จักนะ อย่างเช่นในกรณีจะบิดปเป็นเชนแฟนตอมเราต้องรีเวิร์ดขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่าอีเชอร์ของตัวแอสตราโลโคเดฟนี่เป็นเวอร์ชัน5แต่ว่าอีเชอร์ของฮันแทเนี่ยเป็นเวอร์ชัน6ซึ่งมันไม่คอมแพติเบิลกันเราจึงยังไม่สามารถจะใช้ทูบีรีเวิร์ดตรงๆได้แต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่แอสตราโลโคเดฟเนี่ยได้มาเกตเป็นแอสตราเป็นอีเชอร์เวอร์ชัน6แล้วเราจะสามารถที่จะใช้ทูบีรีเวิร์ดสได้เพื่อทำการตรวจสอบว่า ว่าการคอร์สมาร์คอนแทคเนี่ยมารีเวิร์ดหรือไม่แต่สำหรับรช่วงที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยให,ให้ทำการใช้ to be throw ก่อนนะเพื่อเช็คว่ามีการ throw exception มาหรือไม่ถ้ามีการ throw แสดงว่ามันเกิดการรีเวิร์ดนะต่อไปถนะ้เราเราจะทำการบิดโทเค็นจากตัวซอสเชนท่านจะเห็นว่าในก่อนหน้าเนี่ยเราได้ทำการบินโทเค็นมาเรียบร้อยแล้วในการบิดบิดโทเค็นเนี่ย นื่องจากคอนแท็ของโทเคนกับกับฟังชันบิตเนี่ยมันอยู่ในคอนแท c t เดียวกันเราสามารถใช้ i n t e r n a l under score b i r d function ได้จึงไม่ต้องมีการ app r o v e นะแต่ในกรณีทั่วไปที่อยู่คนละคอนแท c กกันเ,นเราจะต้องมีการ app p r o v e ตัวโทเคนเข้าไปที่คอนแท c t ของตัวคอนแท b i บิตก่อนในกรณีนี้นี่มันอยู่ในคอนแท็เดียวกันว่าเราเราสามารถคอ l l ฟังก์ชันบิตได้ตรงๆเลยไม่ call ฟังกชันบิตเสร็จเราก็ต้องทำการ relay transaction เพื่อ ให้เอ็ราเนี่ยประมวลผลมเมเซในเชนปลายทางก็คือทำการ SQ เมเซในเชนปลายทางเพื่อทำการอัลล็อกตัวโทเค็นนะโดยเมื่ออัลล็อกตัวโทเค็นเสร็จน่ตัวตัวเงินในเชนต้นทางอ่จะต้องลดลงไปตามจำนวนเหรียญที่เราบิดไปส่วนจำนวนเงินที่เชนปลายทางก็คือเพิ่มขึ้นตามจำนวนเหรียญที่เราบิดไปเลยต่อมานก็คืออันนี้ก็เป็นการเชนในทำรองเดียวกันนะแต่ อันนี้เราแต่ว่าในในก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นว่าเรามีเงินหนึ่งร้อยแต่เราส่งไปแค่สี่สิบก็คือเหลือหกสิบเนี่ยในกรณีในเคสต่อไปเนี่ยเราจะทําการเทสตว่าถ้าเราโอนเงินหมดเลยอย่างเช่นโอนโอนไปทั้งหกสิบเลยอะ่ะค่าจะยังถูกหรืออยู่หรือไม่ซึ่งเคสนี้มันเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะว่ามีหลายโปรคอ่ะที่ที่เมื่อเราโอนเงินออกไปจนหมดให้มันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเกิดบัร์เกิดขึ้น,นจึงเราจึงต้องทําการทดสอบเคสนีน้โดยการ ให้บิดเงินทั้งหมดในเชนอีเ t เรียมไปที่เชนอวา v a l a n เดี๋ยวา v a l a n กเนี่ยทำให้ตัวีเ h เรียมเนี่ยมีมีบาลานซ์เป็นศูนย์นะคว่าอ v a l ์ n c มีบาลานซ์เป็นหนึ่งร้อยทีนี้ก็คือการจบการทดสอบัองตัว esc 20 token บิดซึ่งเป็นเป็นเคสการแพพลายตัวตัว unit test ของ x e l a local dev กับ hardhat ซึ่งในกรณีที่เราต้องการให้ พัฒนาตัวอ,อื่นๆเราเราสามารถที่จะย้อนกลับมาดูตัวแพทเทิร์นการส่งมเมสเซจผ่านทาง gmp ในรูปแบบต่างๆได้โดยการดูที่ไฟล์ของ basic e l e r a ts เนะี่ยต่อมานะเราจะนำตัวของ unit test ตัว repository นีนะ้ไปใช้ใน visual studio code แล้วก็ปรับให้เป็นโปรเจกต์ของตนเองนะ ก็อย่างเช่นอันนี้นะเราจะเราต้องกระดาษเรกให้ทําการโคลโ้ดมาก็กิดโค้ดแล้วก็ตัว r e โพนี่ะแล้วก็ทําการยานอินสตอลยานอินสตอลเพื่ออินสตอลแพ็คเกจต่างๆเมื่อยาอินสตอลเสร็จเราสามารถจะทําการ test r u เ t ส s t c ได้โดยการใช้คําสั่ง e n v p x run test เพื่อรันเพื่อรันเทสเคส s e ซึ่งก็จะเห็นว่ามีการดีพอร์ตคอนแทคต่างๆนานาของแอสซีล่าแล้วก็มีการรันเทสเคสต่างๆ ถ้ารเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอีเมนตัวตัวคอนแทคของเราเองเนี่ยฮะให้เราทําการเขียนโค้ดเพิ่มแล้วก็ลบโค้ดโดยที่เป็นตัวลบ,ลบโค้ดตัวอย่างทิ้งนะอย่างเช่นเราต้องการเขียน n f t 721ก็คือเป็น my า f t ต้องเปลี่ยนชื่อ contract เป็นชมเออให้ทําการก o อปี้มาจากตัว limit ide ที่เราได้ทําการทำเงินภายในวันนั้น เอ็กซ pues nah. ์าจองหรือเอาคัพปี้มาจากตัวเอ็กซ์เซลาทอนเอ็กซ์เลาทอนเวร์กชอปนะที่เป็นรีโพสต์ลีที่รวมโค้ดนะเช่นนี้ก็เข้าไปที่ว i กซอเอ์ีแล้วก็ My โ o รเ n s o l ลิช o ่นก็ทำารค p y ปมานะ เป็นมา NFT ชม NFT แล้วก็ให้ทำการ copy ข้ Test Case อย่างหนึ่งมาแล้วก็ทําการลบส่วนที่ไม่ใช้ทิง้งนะเช่นในนี้เราจะเ,เห็นว่ามีการต่างก็คือตรงที่จะต้องเปลี่ยน Artifact เป็นของชูม NFT แทนนะแล้วก็ตัวของอน,นี้ก็คือมีการเซตดิเชนเหมือนกันสตตอนมินเ,ร,เราเราไม่ได้มินเป็นตัวคือ,อตัวของ ของเหรียญจำนวนเหรียญ EC 20แล้วเรามินเป็น NFT ที่เป็นโทเค็ือนดีแทนเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากอาม,มันสเป็นโทเค็ือนดีนะแล้วตอนเราเทสเนี่ยเราจะจะแทนที่จะเทสบาลานซ์ของยูเซอร์เราจะ,จะ,ททจะ user, เทสว่ายูเซอร์เนี่ยเป็นเจ้าของของ NFT ID 1,000จริงหรือไม่ owner of to equal to equal, to equal to user just wallet use. address อันนี้ก็ไม่ได้เป็น two number ต่อมาก็มีการทดสอบ reverse case เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราบิดไปที่ chain phantom แล้วเราบิด1000ไปแล้วมันไม่มี chain นี่จริงก็ต้อง reverse มาต่อมาแล้วก็เป็นการบิด token ผ่าน cross chain contract นีน่นี่เราไม่ได้บิด token แต่ว่าเราบิด NFT บิด NFT มิมีน NFT ขึ้นไหมงกาบิด NFT เนี่ยเราจะเราจะเปลี่ยนจากอมามันให้กลายเป็น NFT ID นี่ซึ่ง NFT ID นี้ที่เราได้ำทำการทดสอบก็คือดู ID 1000นแล้วไม่มีการตรวจสอบบาลานเราจะเปลี่ยนเป็น NFT ID ก็คือ NFT contract เนี่ยจะบิดไปที่เชนปลายทางก็คือเชนบาลนแล้วก็บิดตัวที่ NFT ID หนึ่ไปที่เชนปลายทาง เมื่อรีเลย์เมื่อต่อมาแคือว่าเราต้องรีเลย์เพื่อทําให้เอสราเนี่ยมันเอสคิวสามที่เชียนปลายทางนะเมื่อเอสคิวเสร็จเนี่ยเราต้องทําการเอาเอสเพ t ก็คือตรวจสอบนะสิ่งที่เราตรวจสอบในเอ็นเอฟทก็คือว่าจะเห็นว่าในการบิดเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือว่าเอ็นเอฟทในเชนต้นทางจะหายไปแล้วในเชนปลายทางโผล่ขึ้นมาซึ่งหมายความว่าเอ็นเอฟทในเชนต้นทางอะ่ะตัวโอเนอร์ออฟมันจะไม่มีแต่ปัญหาของเจ็ดสองหนึ่งก็คือว่า owner off ปรตัว owner off เนี่ยถ้าเกิดตัว owner ไป address ศูนย์เนี่ยมันจะไม่ตอบให้แต่มันจะรีะ ward เวร์ดแทนนั่นซึ่งนี่คือปัญหาเพราะนั้นถ้าเราแก้ไขเนี่ยก็คือว่า าเราได้ทำการ export ตัวฟังก์ชัน exit ออกไปให้มันเป็น public เนี่ยก็จะทำให้ตัวทำให้เราสามารถที่จะเออจะ test ได้นะคือก็ทำการ export ฟังก์ชัน exit ออกไปเป็น public exit ซึ่งก็จะ return underscore exit ของ token id internal view public เป็น public วิววิชัวแล้วก็ call แล้วก็ exit ทีนี้เราจะสามารถที่จะทำ expect ตัวเ aws ของตัว eth contract exit ใน nft id t o b e t r u e เรียบร้อยแลต่อมาก็ต้อง expect ตัว owner of ของไอเนี้ยให้กลายเป็น owner of ของ เอาวอลลอนคอนแท็กต์นะอ๋อก็คือว่าในเชนไปทางซึ่งเอาวอลลอนเนี่ยมีโอนเนอร์ของ NFT ID 1000เป็นเอเอเย้นใช่ไหมเลยก็คือคนที่บิดไปก็คือให้ส่วนนี้ส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบไปนะก็คือในในการบิด NFT เนี่ยในมันจะทำการเบิร์น NFT จีเชนต้นทางก็คือว่าในเชนต้นทาง,ท,างที่อีเธอเรียมเนี่ยมัน NFT ต้องมาเอ็กซิสแล้ว แล้วก็ทําการมินในทีม AD หนึ่งพันที่เชนปลายทางเยนะแสดงว่าในในเชนปลายทาง NFT AD หนึ่งพันเนี่ยจะถูกมินไปให้ตัวเออ e-user wallet นั่นก็คือก็คือว่าตอนเนี้ยแสดงว่าพอพอมิสเซส execute เชนปลายทางเสร็จ NFT AD หนึ่งพันเนี่ยจะจะถูกถืออยู่ที่เชนปลายทางใน wallet ของ e-user wallet เนียเพราะฉะนั้น NFT ด d หนึ่งพันเนี่ยจะมี owner เป็น e-user wallet ใน ในเชนปลายทางนะสำหรับใครที่นิยมใช้ f าวดี้แทน Hard h a นะคำถามคือทำยังไงนะก็คือว่าต้องแสดงขอบเสียใจเพราะว่าตอนนี้ตัวแอสเซลาลโคเด็บเนี่ยไม่มีการลองรับฟาวดี้นะซึ่งในกรณีที่เราใช้ f าวดี้แล้วต้องทำการใช้ชีทโค้ดฟาวดี้ชี t โค้ดในการทำลอง คือใช้ชิโคต่างๆเพื่อทำการ impersonate แต่ละคนแล้วก็ impersonate ตัวเกสเวแล้วก็อิสเนตตัว v a l i ลเตอรหรือต่างๆนานาเพื่อเพื่อทำการจำลองการทำงานของระบบของเอสเซรขึ้นมาที่ทหลักๆก็คือการจำลองจำลองเน็ตเวิก็คือพวกนี้การสร้างเน็ตเวิร์แล้วก็การทำรีเลย์ซึ่งจะเป็นหลักๆที่เราจะต้องทำจำลองขึ้นมา เพิมเติมด้วยตนเองถ้าเกิดเราต้องการใช้ f า u ด y ในการเทดสมา Smart Contract ของทาง Azala นะแต่ว่าถ้าถ้าให้ดีนะก็แนะนำให้ใช้ Hardhat ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มัน Hardhat มันจะมีตัว Ecosystem ที่ใช้เยอะนะแล้วก็สามารถที่จะ Integrate กับ Smart Contract ได้หลายตัวอยู่นะเพราะว่าโดยส่วนมากก็ยังเขียนด้วยโค้ดเบสของ Hardhat อยู่ตนะั้งแต่ว่าสิ่งใดก็ตามก็หวังว่า ตัวเอเซเนี่ยจะได้ทําการพัฒนา local dev สำหรับฟาวดี้ขึ้นมาแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวอีเธอร์เป็นอีเธอร์เวอร์ชัน6เนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีเธอร์เวอร์ชันอินคอมแพติบิลิตี้มากเพิ่มไปกว่านี้ในอนาคตนะซึ่งกเ็เป็นการจบการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องยูนิเทสของเอเซนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับฟังการบรรยายในเรื่องนี้นะครับ